วันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมนะครับเป็นวันแรกที่ VGO Overcruiser ฉายนั่นเองซึ่งพวกเราไม่ไปดูจริงๆวันนี้เราพร้อมมากที่จะไปดูเว้ยแต่ว่าเพื่อนเราไม่พร้อมก็ตอนนี้ใน Facebook ก็สปอยอาราณาวแล้วเราก็พยายามหลบสปอยอยู่นะครับเดี๋ยวแม่งต้องอินบอกต้องหาคุยแล้วพี่เม้งครับตอนจบแบบนี้กูต่อยวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1กันยายนนะครับผมซึ่งเป็นวันแรกที่ Kamen Rider Zero One ฉายนั่นเองหลังจากที่พอหลุดทีเซอร์ออกมาทุกคนก็แบบเริ่มสนใจ Zero ขึ้นมาชั่วขณะตอนนั้นก็เป็นกระแสแบบโอ้ Zero One สีสวยมากตัวนี้นะแบบเต็มไปหมดเว้ยแล้วคือวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึง5เหตุผลที่เราควรที่จะดู Kamen Rider Zero Oneมานั่งตกมือเหตุผลข้อที่1คือ Kamen Rider Zero One คือ Kamen Rider ตัวแรกของยุคเรวะนั่นเองนะครับ CO อ่ะก็คือตัวสุดท้ายของยุค KC พอมา Zero One อ่ะมันก็เป็นตัวแรกของเรวะซึ่งเราก็ควรที่จะดูเพราะว่ามันเป็นตัวแรกไงตัวแรกก็คือแบบเคยให้ความสำคัญมีคนให้ความหวังไว้เยอะว่าตัวเปิดของยูเคเซ่กับตัวปิดอ่ะอย่างคูกะของตัวเปิดยูเคเซ่แล้วตัวปิดของจีโอมันทำไว้ดีมากซึ่งพอเป็นตัวเปิดของตัวยุคของเรวานปุ๊บคนได้ให้ความหวังว่ามันต้องดีมันต้องดีมากๆอะไรอย่างนี้ข้อที่สองก็คือไอเดียผีตัวแรกโผล่ออกมาแล้วจ้าตัวแรกของยุคเคก็คือโผล่ออกมาเป็นวอคิวลี่ใช่ซึ่งนางก็มีตัวแปลงร่างเป็นของตัวนางเองด้วยใช่แล้วเป็นอันเดียวกับตรงของตัวพระรองเป็นปืนจำชื่อเลยไอช็อตไรเซอร์อะไรสักอย่างเอาจริงคือแบบน้องค่อนข้างแบบเป็นคนที่แบบเซ็กแอพเพียลแต่ก็แบบเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยแบบคือเรามองว่ามันแบบโดดเด่นมาเคียงคู่กับน้อง AI เลยไม่เหมือนแบบไม่เหมือนกับตอนซูคุยูมิอ่ะที่แบบทุกคนแบบสนใจตลอดออร่าออร่าออร่าอะไรเงี้ยเนี่ยสองคนเนี้ยคือเขาเลือกมาแบบเลือกมาแบบมันเท่ากันอ่ะมันถ่วงดุลกันมันถ่วงดุลกันมันสมดุลกันแต่น้องมีเสน่ห์มากตอบโดนตกไปเต็มๆแล้วแบบข้อที่3ก็คือลืมแล้วอ่ะจริงๆโลกของซีโรวันอ่ะเป็นโลกใบใหม่ไว้เป็นโลกใบใหม่คือตอนที่ดีเคทอ่ะแกรวมโลกใช่ไหมใช่คือตอนของดีเคทอ่ะคือมีโลกทั้ง9ตั้งแต่คูกะจนถึงดีเคทนั่นแหละมี9ใบและเขาอ่ะรวมเป็นใบเดียวซึ่งทำให้ตั้งแต่ดีเคทจนถึงจีโออ่ะมันมีโลกแค่ใบเดียวเว้ยทำให้ไรเดอร์ตัวมันทับซ้อนกันเป็นแต่ละปีแต่ว่าปลายเดือนนี้สปอยนะตอนจบของจีโออ่ะเขาสร้างโลกใหม่แยกกระจายโลกจากใบเดียวกลายเป็น21ใบก็คือมีตั้งแต่คูกะจนถึงซีโรวันซึ่งที่พวกเราจะพูดก็คือหมายความว่าโลกใหม่ของที่คุณจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยโลกของซีโรวันจะไม่มีจะไม่เหมือนที่เราเคยเห็นมาก็คือจะไม่มีประวัติของเคซีไรเดอร์อยู่เลยนะฮะเป็นโลกใหม่ที่ไม่มีเลยน่าจะใช้คำว่าไม่มีคาเมไรเดอร์เลยก็น่าจะว่าได้เพราะว่าไรเดอร์ที่เราเคยเห็นแต่ละตัวก็คือแบบมีโลกของตัวเองแล้วใช่คือตอนนี้คือเหมือนแบบเราจะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องมันกระโดดกันมากเว้ยคือเหมือนประมาณแบบว่าแบบGO อ่ะมันก็แบบยังเป็นยุคที่แบบมีวิวัฒนาการอะไรที่คล้ายๆกับเราใช่ปะแต่พอมันมาเป็นตัว Zero One อ่ะมันเป็นแบบรีเซ็ตใหม่อ่ะคือแบบมันเป็นไฮเทคอ่ะแล้วแบบมี AI ที่แบบคอยช่วยอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือมันเป็นโลกที่แบบเทคโนโลยีอ่ะมันล้ำหน้าไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบมันก็เป็นมิติใหม่ของ Rider นะที่แบบเราจะได้เห็นอะไรที่แบบมันวิวัฒนาการขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยต่อมาข้อที่4ก็คือลืมเว้ยเฮ้ยคุณจะพูดว่าอะไรเราจะบอกว่าข้อที่4อ่ะมันน่าดูตรงที่ว่าเขาอ่ะเอาคนที่ชนะการประกวดผู้ชายที่หน้าตาน่ารักที่สุดในไฮสคูลก็คือคิวบอยใช่แบบอารมณ์แบบคิวบอยอ่ะมาแสดงเว้ยก็คือตัวพระเอกซึ่งจำได้ว่าไอตอนที่เขาชนะมันเป็นกระแสที่แบบโหมีความนิยมมากเพราะว่าแบบมันเป็นแบบหน้าตาแบบไทป์ของคนญี่ปุ่นที่แบบเขาชอบที่เขาชอบใช่แล้วก็ตัวน้อง AI แล้วก็ตัวน้องที่เป็นบอคิลลี่เองเขาดีกรีก็แบบไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันคือตัวคนอื่นๆอ่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาไปหยิบมาจากแบบพวกนางแบบในแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเดี๋ยวนี้สังเกตบ่อยมากว่าแสดงของโทคุจะเป็นนายแบบนางแบบมาก่อนก็คือ4 3 3คนเนี้ยแล้วก็จะมีคนที่เป็นตำรวจผู้ชายคนใช่มั้ยรวมไปถึงคนที่เป็นตัวโกงอีก2คนเป็นนายแบบหมดเลยจ้ะเป็นนายแบบหมดเลยเป็นนายแบบนางแบบหมดเลยคือตอนที่เพจเราเคยพี่มีนาเคยทำโปรไฟล์แจก IG แต่ผมไปส่องทุกคนเว้ยคือเป็นนางแบบนายแบบหมดเลยจริงๆทุกคนเลยแล้วคือทุกคนอ่ะ
แบบมีผลงานมาแล้วแบบเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้ใหญ่ซึ่งก็เชื่อว่าแบบเขาจะสามารถแบบแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะเราไปดูแบบการแบบการแสดงสีหน้าท่าทางของเขาออกมาแล้วคือแบบอินเนอร์เขาแบบได้แล้วก็ข้อที่5ถ้าคุณไม่ดูคุณก็ต้องคุยกับเราไม่รู้เรื่องเย้คือหามาแล้วมันไม่ครบไงจริงๆมันไม่ใช่การหามาเว้ยแต่มันคือการตื่นขึ้นมาแบบเราจะไปถ่ายคลิปโปรโมทไรเดอร์ซีรีส์วันกันเถอะเราคนที่จะดูเว้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นความรู้ใหม่คือมันไม่ใช่เชิงความรู้ใหม่หรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบเราค่อนข้างที่จะนิชเราค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มมากใช่ปะเวลาที่แบบเราอะไปอยู่แบบอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบเราแบบเราดูเป็นคนที่แบบเท่จังวะเวลาดูอะไรพวกเนี้ยมันดีว่าเวลาที่เจอคนแบบชอบเหมือนกันเนี้ยมันจะคุยกันมันเออใช่ก็ออดีก็เท่านี้นะครับผมจะพยายามตัดคลิปนี้ลงภายในวันนี้ให้ทันเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ดูแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นแต่เช้ามาดูซีรีส์วันนะคือเดี๋ยวช่องเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอาจจะมีการเพิ่มรายการเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนอ่ะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการไลฟ์สดหลังจากดูเสร็จหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าอยากให้ทำรายการเพิ่มเติมอะไรทุกคนก็สามารถพิมพ์มาบอกเราได้เลยช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าพี่มีนาบ่อยขึ้นนะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมพี่มีนามี YouTube Channel แยกของตัวเองแล้วชื่อตรงชื่อว่าอะไรนะของห้ามีนาอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจต่อเม้งด้วยผมจริงไว้ข้างใต้ description นี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีการตัดลงในช่องต่อเม้งด้วย Yes sir แต่ว่าเราจะเผยแพร่ลงใน Facebook ก่อนจริงๆก็เผยแพร่ทั้ง2แพลตฟอร์มแหละนะตอนนี้จะพยายามปรับรูปแบบใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe